ฟอสบุ๊กกูไม่ไหวหรอกปล่อยกูไปเถอะกูไม่ปล่อยมึงไม่ได้เดี๋ยวมึงจะตายไปกับกูไม่ไม่กูรักมึงฟอสกูรักมึงแต่ว่าฝากให้อาหารเป่าเฟยด้วยนะเป่าเฟยชอบกินบาร์บได้แล้วกูล่ะพรีเมียมนะโอเคกินอาหารธรรมดาไม่ได้นะโอเคกูว่าหิวอ่ะเออฝากด้วยนะแล้วก็อย่าลืมคืนเงินกูด้วยนะ4,500ที่มึงยืมไปเดือนที่แล้วได้เดี๋ยวโอนไปนะฟอสโอเคพึ่งนึงนะโอเคฝากเลยบ๊ายบายเอามึงยืนได้นี่เออทำไมอ่ะกูลงไงอ่ะเดินลงมาสิอ๋อโอเคสวัสดีครับกลับมาพบกับผมฟอร์ดบุ๊กโชว์เลียวนะครับครับผมตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่เชียงเมียงหนาวจบเลยขออีกทีตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่เชียงเมียงนะครับชายเมียงเชียงใหม่เออแตงกิ้วซัมเมอร์แบบนี้มันร้อนๆแบบนี้เนี่ยฮะเราก็ต้องมาดับร้อนกันหน่อยผมจะพาคุณมาดับร้อนนี่เห็นน้ำข้างหลังปะที่นี่คือที่ไหนเนี่ยที่นี่ก็คือนี่นะครับผมที่นี่คือ เราอยู่กันที่แกนแคนยอนวอเตอร์พาร์คนะครับ yeah. เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่เดียวของภาคเหนือของประเทศไทยแล้วนะครับ มีโอลลี่ที่นี่ที่เดียวนะครับเฮ้ยผมเคยมาที่นี่นะบอกก่อนแต่เคยมาเมื่อประมาณแบบ 4-5 ปีที่แล้วสมัยตอนที่ผมมาเนี่ยก็ยังไม่มีเครื่องเล่นนี่เพราะตอนนี้มีกิจกรรมเยอะมากนะครับโอ้โหมีหลายอย่างเลยใช่เดี๋ยวจะพาบุ๊กเล่นทุกอย่างเลยเพราะว่าอันนู้นน่ะของถนัดมึงเลยเขาเรียกว่าอะไรนะเวกบอร์ดตอนนี้พวกเรา2คนก็เปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคุณพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับมันจี้จำเทปที่แล้วเราเล่นเรามีสายรัดใช่ไหมวันนี้ในเมื่อมันมีน้ำเราจะโดดแบบตัวเปล่าแต่ว่าด้วยความแมนของพวกเราแล้วถูกต้องอันนี้มันยังน้อยไปมันยังธรรมดาธรรมดาเขาเรียกว่า easy เดี๋ยวเราจะลงน้ำกันด้วยอันนั้นดีกว่าครับสไลเดอร์คุณเป็นแมนอย่างพวกเรานะครับมาครับเราจะมาจะกีดนะเฮ้ยเสียวอยู่เกาะเราไปดีกว่ามาฮะเครื่องเล่นแรกของพวกเราน่าจะเสียวอยู่นะเหนื่อยกล้าตายมันต้องนั่งยังไงครับพี่เอาขาค่อยอย่างนั้นเอาขาค่อยแบบนี้เหรอนั่งให้ตรงๆนะคะแล้วก็ลงไปเลยครับใช่ค่ะมือต้องจับที่ไว้หนึ่งข้างได้ครับระดับฟอร์จ JS นะครับลงธรรมดาลงไม่จำแล้วถอยหลังลงธรรมดาเถอะโอเคพร้อมฮะว่าเจอกันที่ริมน้ำโอเคโอเคโอเคนะคะขาค่อยไว้นะคะอย่าอ้าลงนะคะหุ้ยหุ้ยโหหุ้ยหุ้ยโหสนุกอยู่นะพี่สนุกไหมครับเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวถึงงานเลยใช่ไหมครับปุ๊บเดียวเท่านั้นเสียวมากแต่สนุกดีครับผมแล้วทุกคนนี่เป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับซัมเมอร์มากครับไปแล้วจ้าหรือว่าจะธรรมดาไอ้ฟอสเป็นไงดีมากเสียวอยู่นะนี่แค่อันแรกนะครับยังมันขนาดนี้ต้องขอบคุณไอ้ฟอสจริงๆครับที่พาผมมาเล่นสวนน้ำเพราะพวกเราสองคนเนี่ยไม่เคยมาเที่ยวสวนน้ำด้วยกันเลยนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยครับคุยกิติรายงานข่าวเนี่ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคะมันมาช่วยแต่ว่ามันล้มลงไปผมก็ไม่ใช่ขอช่วยชาวบ้านโอเคนะครับหลังจากเราลองสไลเดอร์ลูกผู้ชายสุดแมนไปแล้วเสียวกีแตกเสียวเมื่อกี้แอบได้ยินว่ามันมีกิจกรรมนึงมันมีมิชชั่นด้วยถ้าเราทำสำเร็จได้ครับผ่านได้นะเขาจะให้น้ำเราแก้วนึงนั่นก็คือ
การเดินผ่านลูกบอล4ลูกโดยที่ไม่ตกรับไปเลยน้ำฟรีแก้วนึงว่าไงคุณกาซิบุ๊สบายครับระดับผมฮะมีวิชาแบบว่าเดินบนน้ำแบบนารูโตะไปไอ้บุ๊ก่อนเลยไอ้ก่อนไอ้บุ๊ก่อนไปมาเดี๋ยวจะแสดงวิชาลมปราณให้คนก่อนครับไปเว้ยเพื่อนไปใช้พลังใช้พลังความมั่นใจมั่นใจไปเว้ยแค่ยืนปกติก็ยากแล้วลงไปครับทุกคนไปตกยังอ่ะตกยังอ่ะโอเคไปกินแล้วใครเอาไปเลยกินเลยตาฟอร์ตาฟอร์เอาหวังไว้ที่มึงนะเพื่อนไปตอนนี้ผมฝากความหวังไว้กับแดดดี้ผมนะฮะไปเราทำได้ถ้าเรามั่นใจเดี๋ยวกูเลยลูก2เหมือนกันฮะเป็นไงบ้างฟอร์สเล่นอย่างอื่นลูกบอลไม่ใช่ทางนี่ต่างหากทางของเรายังไงฮะเล่นจิงโจ้น้ำครบ1รอบฮะรับฟรีน้ำ1แก้วไอกระโดดลูกบอลครบ4ลูกนี่คือไม่ใช่ทางเราไม่ใช่ทางเราอันนี้คือทางนะแท้จริงเดี๋ยวเราไปเล่นจิงโจ้น้ำกันฮะไอ้เจ้าจิงโจ้น้ำเนี่ยแหละครับคือความตั้งใจหลักในการชนบุ๊กมาสวนน้ำแห่งนี้เพราะเห็นมานานแล้วเลยอยากลองเล่นสักทีเทคนิคการเล่นนะเราต้องยืนปลายเท้าครับยืนปลายเท้าปลายเท้าข้างหน้ากระโดดกดอ๋อกระโดดกดต้องลงพร้อมกับเท้าเรานะให้มันบึ้สไปด้วยกันใช่ไหมให้มันบึ้สแล้วกดลงอย่างเดียวไหนบุ๊กเล่นแบบนี้หนึ่งสองสามกดเออดันมากกดก็ไม่ยากป้าฟอร์ดมันดูง่ายอ่ะดูแล้วไม่น่ายากเดี๋ยวต้องเรียกองลงก่อนนึงนะองแต่ดีหลังทองมองเว้ยไปยมเพื่อนไปฟอร์ดอย่าหยุดเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ทำไมไม่ใช่อย่างที่แรกเรียนมาอะไรกันวะสองสามไปครับไปยมเพื่อนยมเข้าใจแล้วมันแก๊กเดียวเองอ่ะขี้โม้ไอเนี่ยมันขี้โม้ไปเรื่อยอ่ะทำจริงไม่ได้เป็นไงบ้างยากไหมถ้ามันจับจุดได้มันจะไปเรายังไม่ชินเฉยมันยากตรงที่เราต้องผักตลอดใช่ไม่รู้ดันอย่างเดียวเลยผมอ่ะเหมือนเราเล่นเวกบอร์ดอ่ะถ้าเราแบบยืนไม่เป็นก็ยืนไม่ได้ไม่ยอมผักไปก่อนกดเฮ้ยจังหวะเมื่อกี้ถ้าลูกค้ากดลงไปมันจะกระเพื่อมไปเรื่อยๆเลยครับหรอครับผมอยากเอาอีกพอจะเลิกยังไม่ไปเล่นอย่างอื่นแล้วหรอได้แล้วมันเอาจนได้ทุกคนฟอสเราได้กินข้าวแล้วเพื่อนไม่มีอะไรยากเกินไปสองสามเออมันแรงครับมันแรงกระโดดด้วยโอ้ยเก็ตแล้วโอเคครับหลังจากเราลองพยายามกันมา 7-8 รอบได้เราก็ไม่หวังโซดาแล้วเราก็ไม่หวังน้ำแล้วก็ยากครับแต่จริงมันไม่ต้องใช้แรงเยอะตอนแรกเราไปกระเสือกกระสนกดไงแต่คือจริงมันแค่เหมือนผักแล้วก็แบบมันเป็นจังหวะของมันใช่โอเคครับงั้นเดี๋ยวจิงโจ้น้ำฟรีไม่เอาละเดี๋ยวซื้อโอเคเดี๋ยวไปเล่นซิปไลน์ดีกว่าไปนู่นเลยไปไอซิปไลน์คืออะไรโอเคครับทุกคนฟอสบุ๊กโชว์เรียวของจริงอภิมิหารฟอสบุ๊กอีกแล้วมากับฝนเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวจะรอฝนหยุดตกก่อนเพื่อที่เราจะได้ไปเล่นซิปไลน์กันครับดูลาดราวก่อนว่าจะเล่นต่อได้หรือเปล่ามันตกหนักเหมือนกันเนี่ยดูดิไม่ใช่เล่นแล้วอุ้ยอะไรกันครับเนี่ยเหมือนพายุเลยอ่ะดูดิทุกคนเหมือนพายุเลยตอนนี้มันคือพายุใช่ไหม
เฮ้ยลูกเห็บเฮ้ยลูกเห็บเฮ้ยเฮ้ยไม่เคยเจอลูกเห็บเฮ้ยไม่เคยเจอลูกเห็บไม่เคยเจอลูกเห็บเฮ้ยผมไม่เคยเจอลูกเห็บบ้านลูกเห็บเฮ้ยกูไม่เคยเจอลูกเห็บไหนลูกเห็บเนี่ยลูกเห็บตอนนี้เหตุการณ์โอเคตอนนี้เหตุการณ์สุดเอ็กซ์สเปเชียลมันไม่ใช่ฝนโอ๊ยมันลูกเห็บลูกเห็บมันเป็นครั้งแรกของพวกเราระวังพุ่งระวังหัวโอ้ my god อย่างเงี้ยแปลว่าอากาศอะแปรปรวนนะเพราะตอนเนี้ยเมื่อกี้ร้อนมากตอนเนี้ยพอเป็นลูกเห็บอะมันเย็นไปเลยเออหนาวเลยถ้าพูดตรงๆก็เราคงทำกิจกรรมไม่ได้แล้วครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดโน้ตบุ๊กโชว์เรียวอะฮะไม่มีที่ไหนในยูเรียวเรียวกว่านี้อีกแล้วเหมือนกูแน่นอนผมถือแฮชแท็กนี้เลยครับเพราะคอนเทนต์มันไม่เลือกเวลาเกิดมันมาเองเป็นไงครับคุณฟอร์ส JS สนุกมากหมดแรงล้าแต่สนุกเออสนุกใช่ๆทั้งร้อนทั้งฝนฝนต่อแล้วพายุลูกเห็บพายุลูกเห็บหนาวด้วยมีทุกอย่างมาที่นี่ที่เดียว EP นี้ EP เดียวครบทุกฤดูครบทุกฤดูชนกันหน่อยดีกว่าเราชิวๆใจจริงวันนี้ก็คืออยากจะไปเล่นสวนน้ำกันนั่นแหละจะได้แบบคลายร้อนเห็นหน้าร้อนไงพระเจ้าคงเห็นใจอ่ะคงคิดว่าร้อนไปหน่อยอ่ะจัดลูกเห็บมาเลยจัดลูกเห็บให้เลยโอ้โหเย็นชื่นใจแต่ชอบนะรู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นเซอร์ไพรส์อ่ะชอบพายุชอบมึงอีกแล้วเหรอเนี่ยชงมาเข้มๆแบบนี้เขินเลยกินน้ำก่อนผมมาตื่นเต้นกับลูกเห็บมากกูเห็นมึงแบบมึงว้าวเนาะเฮ้ยลูกเห็บเฮ้ยลูกเห็บเฮ้ยลูกเห็บเฮ้ยคือด้วยความที่เราแบบยายบอกว่ามีลูกเห็บอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากเห็นไงครั้งนี้ได้มาเห็นจริงๆก็เซอร์ไพรส์มากขอคุยกับมึงเรื่องไอ้นี่หน่อยจิงโจ้น้ำเป็นไงบ้างผมเห็นถึงความพยายามของคุณสุดยอดเลยชอบมากมันก็ท้าทายดีอ่ะแต่ผมว่ามันต้องเก็บชั่วโมงบินว่ะเอาจริงนะเว้ยถ้าฝนไม่ตกอ่ะวันนี้น่าสนุกกว่านี้นะได้เล่นซิปไลน์ได้เล่นซิปไลน์วิ่งมีเยอะเลยก็นั่นแหละครับทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก็ต้องขอขอบคุณประสบการณ์ดีๆที่ทำให้เราไม่ลืมแล้วก็ขอบคุณสถานที่ดีๆด้วยขอบคุณแกรนด์แคนยอนวอเตอร์พาร์คเชียงใหม่มากๆเลยนะครับขอบคุณครับและอีกอย่างที่จะไม่ขอบคุณไม่ได้คือนี่เลยฮะคอสเชียงใหม่ริเวอร์ไซด์ครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับห้องพักสวยมากโอ้โหมีจากุซซี่เข้าไปนี่กลิ่นแบบกลิ่นเขาเรียกว่ากลิ่นอโรมาอ๋อแล้วเขามีนี่ด้วยครับเหมือนเราเป็นเกสที่นี่ใช่ไหมเขาก็แบบยินดีต้อนรับฟอร์ดบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่น่ารักมากน่ารักมากดีเก๋มากกูขึ้นไปดูมาแล้วเป็นไฮไลท์ของเขาเลยนะเหมือนเขาจะทำไฟระยิบระยับเหมือนเป็นดาวว่ายน้ำใต้แสงดาวโอ้โหไฮไลท์อ่ะสวยมากสวยมากเดี๋ยวขึ้นไปดูกันโอเคครับตอนนี้นี่ฟอร์ดบุ๊กโชว์เรียวนี่ก็ผ่านมาแล้วนะ9 EP เรียวทุก EP เรียวทุก EP สุดทุก EP สุดทุก EP ฝนตกหนักทุก EP นะครับผมแต่ก็นั่นแหละมันก็ผจญภัยดีเป็นประสบการณ์ใหม่ๆมันแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆเนาะครับผมยังไงก็ฝากรายการของพวกเราด้วยครับฟอร์ดบุ๊กโชว์เรียวนะครับทุกวันพฤหัสนะครับทาง YouTube GMM TV นะครับผมฟอร์ดบุ๊กจะไปเรียวที่ไหนเนี่ยต้องรอติดตามเพราะว่าEP สุดท้ายเนี่ยบอกเลยว่าสุด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 มากๆก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายชนแก้วมาชนนี่เร็วบ๊ายบายบ๊ายบาย